ครับก็ขายเจ้าตัวถังพักน้ำมันเบรกหลังออกนะครับก็ใช้เบอร์8เนาะเบอร์8เช็ดซะหน่อยนะครับเขาก็จะเขียนบอกไว้นะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นดอท4นะครับเห็นไหมอย่าเติมต่ำกว่าแล้วก็เกินนะครับมันระบบมันไม่รองรับนะครับนี่ผมก็ซื้อดอท4มาตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์8นะครับถ้าใครมีแหวน5เหลี่ยมก็ใช้5เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้6เหลี่ยมนะครับใช้แหวนกลมแล้วก็สายยางจิ้มลงไปครับแต่ถ้าไม่มีก็เหมือนผมเลยครับใช้12เหลี่ยมเนาะง่ายดีใครๆก็มีแล้วเราก็ดูก่อนนะครับว่าตอนเราถอดออกมานะครับน้ำมันเบรกมีปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จำไว้นะครับเราก็เติมกลับเท่าเดิมนะครับอันนี้ใช้ pH เบอร์2นะครับในการไขออกระวัง6ด้วยนะครับอันนี้ผมเอียงไขให้ดูนะคือเราไม่ต้องไปเติมแม็กนะครับถ้าเราเติมแม็กเราจะไม่รู้ว่าผ้าเบรกมันเหลือเยอะหรือมันเหลือน้อยนะครับน้ำมันเบรกที่ลดลงอ่ะมันทำให้เรารู้ว่าผ้าเบรกเราหมดหรือยังไม่หมดนะครับถ้าถึงโลแสดงว่าเบรกหมดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าน้ำมันเบรกมันระเหยหรือมันไปไหนนะครับมันเป็นระบบปิดนะครับมันจะไม่ระเหยไปไหนทั้งนั้นนะครับเวลาเติมเราก็เติมเท่าที่มันเหลืออยู่นะครับนอกจากว่าเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แล้วเราถึงจะเติมเต็มนะครับเติมถึงขีดฟูน็อตจะค่อนข้างยาวเลยครับระวังน้ำมันเบรกหกใส่รถนะครับเพราะเจ้าตัวน้ำมันเบรกนี่มันกัดสีนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างดำเลยจริงๆมันจะเป็นสีขาวใสนะครับอันนี้มันเหลืองละเหลืองมากเลยเราก็จะเอาไซลิงดูดนะครับผมเอาไซลิงดูดถ้าใครไม่มีก็เทก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเทจนมันหมดนะครับไม่งั้นอากาศมันจะแทรกเข้าไปมันจะทำให้เราเสียเวลาไล่นานนะครับนี่ผมมีไซลิงผมก็ใช้ไซลิงนะครับเราก็เติมลงไปนะครับแล้วเราก็ดูดแล้วเราก็เติมอย่างเงี้ยนะครับจนมันสะอาดนะครับแล้วเราถึงจะมาไล่ในสายนะครับแรกๆอาจจะเติมเยอะก็ได้นะครับเติมล้นก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไล่ออกอยู่ดีนะครับเอาน็อตของมันนะครับยึดไว้ก่อนกันมันหกเนาะกันพลาดผมก็จะยึดไว้ก่อนเห็นนะครับจากนั้นเราก็เหยียบเบรกเลยครับเหยียบเบรกแล้วก็คลายน็อตนะครับเหยียบเบรกอย่าเบรกนะครับแล้วก็คลายน็อตปุ๊บแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็เหยียบใหม่นะครับแล้วก็คลายแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ปล่อยทำอย่างนี้ไปจนมันใสเลยนะครับทำไปเติมไปนะครับเติมไปเรื่อยๆเติมจนมันใสไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องงกเดี๋ยวผมเปลี่ยนแหวนกันอันนี้มันยากเลยสวมดีกว่าง่ายกว่า ผมก็กลัวน็อตมันเสียนะเพราะว่าปักตายมันจับได้แค่2ทางนะครับอันนี้มันจับได้6มุมมันก็จะดีกว่าก็ทำไปจนใสนะครับเติมไปเรื่อยๆใสแล้วก็เลิกนะครับพอแค่นั้นเองแต่มอเตอร์ไซค์มันใช้ไม่เยอะหรอกครับเพราะสายมันน่ะสั้นเนาะคันนี้มี ABS หน้าหลังนะครับแต่ว่าระยะมันสั้นน่ะมันใช้ไม่เยอะหรอก
คือครึ่งลิตรไม่หมดอะนะครับ500 มล.นี่เหลือเลยแต่ถ้าเป็นรถยนต์อาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสายเขาค่อนข้างยาวแล้วก็มีทั้ง4 ล้อนะครับกว่าจะใส่หมดก็เกือบลิตรนะครับนั่นแหละครับใครกลัวหกก็หาผ้ามาลองก็ได้นะครับกันเหนียวเนี่ยแบบเหมือนที่ผมทำนะครับเนี่ยนะครับพอใกล้หมดเราก็เติมอย่าให้มันหมดนะครับเดี๋ยวอากาศจะลงไปมันจะต้องเสียเวลาไล่อากาศอีกนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เติมให้มันอยู่ระดับที่เราดูก่อนที่เราจะเปิดออกมานะครับก็เป็นอันจบนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมี ABS ไม่มี ABS ก็ไล่เหมือนกันนะครับไม่ได้ยากเลยเสร็จแล้วเราก็ปิดจุกยางมันให้ดีนะครับแล้วก็ล็อกน็อตให้แน่นนะครับถ้าจุกยางใครหายก็ไปหามาใส่นะครับไม่งั้นสกปรกหรือว่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเข้าไปอุดตันได้นะครับสนิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังหรือถ้ามีงบประมาณก็ไปซื้อเป็นเหมือนหัวไทเทเนียมมาใส่ก็ได้นะครับจะได้ไม่เป็นสนิมเนาะก็ปิดฝาตามลำดับนะครับปิดยางแล้วก็ปิดพลาสติกแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับถ้ามี6ก็เช็ดให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มันอยู่นานนะครับเอาผ้าชุบน้ำเปล่าหมาดๆนะครับเช็ดออกถ้ามันไปโดนฝาเหล็กที่ปิดฝาน้ำมันเบรกเงี้ยนะครับมันอาจจะทำให้สีดำๆมันลอกออกได้นะครับต้องระวังยึดน็อต PH2นะครับคืนให้ตึงมือผมว่าเดี๋ยวถ้าสายมันเริ่มกรอบแล้วสายมันเสียนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสายใสๆนะครับเดี๋ยวดูก่อนแต่สีดำมันก็ดูดีนะ บางคนได้ตลับแบบนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นตลับกลมบางคนได้ตลับกลมก็มาเปลี่ยนเป็นตลับแบบนี้นะผมก็งงๆเหมือนกันตลับนี้มันก็ดีนะครับมันเปิดยากมันต้องไขน็อตนะหลายขั้นตอนค่อนข้างเซฟตี้นะครับแต่ตลับกลมมันง่ายนะครับมันหมุนเอามือหมุนได้เลยก็แล้วแต่ชอบครับเพราะว่าในสนามบางทีเขาเน้นความเร็วเนาะแบบว่าหมุนแล้วก็เติมได้เลยหรือเอาออกเอาเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราใช้อยู่ที่บ้านนะครับเซฟตี้ดีกว่านะครับเผื่อบางทีไปข้างนอกใครที่เลนทำอะไรมันก็จะได้ลำบากขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนข้างหน้าก็ทำเหมือนกันเลยครับใช้เบอร์8สวมเข้าไปแล้วเราก็สวมสายยางนะครับข้างหน้าก็ PS เบอร์2เหมือนกันครับ2ตัวดอท4เช่นเดียวกันนะครับไขวางน็อตหายด้วยนะครับค่อยๆเปิดนะครับเผื่อมัน6เอาผ้ามาลองหน่อยก็ดีปุ๊บเห็นไหมครับชั้นแรกฝา
ก็จะมีพลาสติกกดอยู่นะครับปึ๊บชั้นต่อไปก็เป็นยางนะครับจะเหมือนกันเลยระวังเจ้าน้ำมันเบรกมันไหลใส่พวกเบรกหน้าไหลใส่ประกับเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ค่อนข้างขุ่นเลยนะมันเหมือนกับว่าเราเบรกแรงๆนานๆบางทีน้ำมันเบรกมันไหม้นะครับแล้วก็เราใช้นานด้วยนะครับสีน้ำตาลเลยก็ดูดออกมาครับดูดคราบสกปรกด้วยตามที่มันอยู่เราก็ดูดมาพร้อมน้ำนั่นแหละถ้าไม่พอเราก็เติมน้ำดูดเพิ่มนะครับจากนั้นเราก็บีบเบรกนะครับแล้วก็คลายน็อตนะครับแล้วก็ล็อกทำไปเรื่อยๆนะครับไล่จนมันไม่มีฟองอากาศนะครับเราต้องคอยเติมด้วยนะดูที่สายนะครับอย่าให้มีฟองอากาศถ้าฟองอากาศหมดแสดงว่าใช้ได้นะครับถ้ามีฟองอากาศแนะนําให้ไล่ต่อนะครับไม่งั้นเกิดเราเบรกอาจจะวุดก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ประกอบคืนครับไม่มีอะไรยากแล้วก็อาจจะลองไปขี่เทสเบรกดูนะครับไปลองไปเบรกดูไม่ต้องขี่เร็วนะครับลองกดหน้าหลังลองเบรกเยอะๆนะครับถ้าเบรกทำงานปกติก็เป็นอันว่าจบงานนะครับเนี่ยนะครับมันเบรกเก่าก็ทิ้งก็ไม่เยอะนะครับนิดเดียวเองนี่นะครับแล้วก็สเปรย์นะครับล้างผ้าเบรกก็ฉีดเลยครับคือผมจะฉีดทุกครั้งนะครับหลังจากผมเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับ2 ปีนะครับฉีด1 ครั้ง2 ปีเปลี่ยน1 ครั้งนะครับน้ำมันเบรกไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับเหมือนกันหล่อเย็นนี่กำหนดอายุจริงๆส่วนใหญ่เขากำหนดกัน3 ปีนะครับแต่บางคนอาจจะเปลี่ยน2 ปีพร้อมน้ำมันเบรกก็ได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรหรือถ้าขยันก็เปลี่ยนทุกปีก็ได้นะครับหล่อเย็นแต่รุ่นนี้ค่อนข้างจะลื้อลำบากนะครับน้ำยาหล่อเย็นเนาะฉีดเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังฉีดไปเลยครับไอ้เจ้าน้ำยาตัวนี้มันจะละลายขี้ผงเบรกออกมานะครับแล้วมันก็จะแห้งเองนะครับคือไม่ต้องทำอะไรฉีดอย่างเดียวเลยใช้ง่ายนะครับแนะนำเลยสะอาดก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเปลี่ยนน้ำมันเบรกล้างผ้าเบรก